ร้านโรตีอยุธยาปลื้มหนักลิซ่าช่วยยอดขายพุ่งได้ลูกค้าคนรุ่นใหม่เพียบจากข้าวเหนียวมะม่วงสู่โรตีสายไหมปังไม่ไหวทั้งร้านขายคนหิ้วยอดสั่งพุ่งกระฉูดหลังลิซ่าแบล็คพิงค์ม้วนโรตีสายไหมลงไอจีสตอรี่เมื่อวันที่16กรกฎาคม2565ผู้สื่อข่าวรายว่าละงนสลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์โพสต์ไอจีสตอรี่ขณะกำลังกินโรตีสายไหมทำให้บรรยากาศร้านโรตีสายไหมบริเวณริมถนนอู่ทองหน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จะมีนักท่องเที่ยวแห่ซื้อโรตีสายไหมซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันเป็นจำนวนมากนางสาวนุสรามีธนานอายุ36ปีเจ้าของร้านอาบีดีนประนอมแสงอรุณเปิดเผยว่าหลังจากที่ลิซ่าได้มีการโพสต์โชว์การม้วนโรตีสายไหมทำให้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่เช้าซึ่งก่อนหน้านี้ซบเซาเพราะโควิด-19 ลูกค้าขาประจำและนักท่องเที่ยวไม่กล้าออกจากบ้านทำให้ขาดรายได้ไปมากกระแสของน้องลิซ่าสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไรก็ตามทางร้านยังไม่เพิ่มปริมาณการผลิตแต่ถ้ากระแสดีต่อเนื่องคงจะต้องเพิ่มวัตถุดิบเพื่อรองรับลูกค้าอีกครั้งนางสาวณัชชาลำธาแม่ค้าออนไลน์เปิดเผยว่าตนมาสั่งโรตีสายไหม100ชุดเพื่อส่งให้ลูกค้าหลังจากกระแสลิซ่าทำให้มียอดสั่งซื้อเข้ามาตลอดทั้งวันซึ่งตนอยู่จอพระนครศรีอยุธยาอยู่แล้วจึงรับหิ้วโรตีสายไหมส่งทั่วประเทศสร้างรายได้ดีเป็นอย่างมากนายสรายุทธสิงค์ค้าอายุ48ปีเจ้าของร้านโรตีสายไหมบางอินทรอนกล่าวว่ากระแสตอนรับดีมากวันนี้มีลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากเพราะลิซ่าเป็นดารานักร้องดังระดับโลกทำให้ลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นหันมาซื้อโรตีสายไหมเพิ่มมากขึ้นจากเดิมแค่วันเดียวก็เห็นผลอย่างชัดเจนมากด้านนายธนานันท์สุวรรณโพรุ่งรองประธาน YEC หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าวันนี้ตนมาดูกระแสความนิยมของร้านโรตีสายไหมซึ่งยุคนี้เป็นยุคของการส่งออกการทำซอฟต์พาวเวอร์ในไทยเรามีหลายกระแสที่เคยมีนักร้องทานข้าวเหนียวมะม่วงและล่าสุดก็มีลิซ่ากินโรตีสายไหมซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของอยุธยาที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้เป็นอย่างดีแต่งอีกคู่แอร์พันธิลาควงแฟนหนุ่มนักธุรกิจเข้าประตูวิวาห์สุดชื่นมื่นวิวาห์อีกคู่แอร์พันธิลาควงไอ้แฟนหนุ่มนักธุรกิจเข้าประตูวิวาห์หวานบรรยากาศสุดชื่นมื่นเพื่อนดาราร่วมแสดงความยินดีจูงมือเข้าประตูวิวาห์อีกคู่แล้วสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวแอร์พันธิลาฟูกลิ่นและแฟนหนุ่มนักธุรกิจไอรัชสิทธิ์มั่นคงธนทรัพย์หลังจากที่ฝ่ายชายได้คุกเข่าขอแต่งงานเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยถือเลิกดีเช้าวันนี้วันที่17กรกฎาคม2565เข้าพิธีมงคลสมรสแบบไทยและยกน้ำชาแบบจีนที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครท่ามกลางความยินดีของญาติผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวเพื่อนพี่น้องในวงการอาทิบุ๋มปนัดดาชมพู่ก่อนบ่ายดีเจมะตูมเตชินรวมทั้งเพื่อนเจ้าสาวสตรอเบอรี่ชีสเค้กโยโย่ธินฤปกรณ์เข้ารอบท็อป10มิสเตอร์ซูพราเนชั่นแนล2022เมื่อวันที่17กรกฎาคมกองประกวดมิสเตอร์ซูพราเนชั่นแนลมิสเตอร์ซูพราเนชั่นแนล2022จัดประกวดรอบตัดสินขึ้นที่สตาร์ชาแลกกี้พาร์คเอ็มพลอยเทียเตอร์โนวีซาร์กมาวอปอนสกาป
ประเทศโปแลนด์โดยมีหนุ่มหล่อโยธินฤปกรณ์ม่วงไม้มิสเตอร์สุราเนชั่นแนลไทยแลนด์ประจำปี2022เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้ในการประกวดครั้งนี้หนุ่มหล่อตัวแทนประเทศไทยก็เข้ารอบ20คนแบบสบายต่อมากับรอบ10คนสุดท้ายเมื่อพิธีกรขันชื่อประเทศไทยเป็นชื่อที่2ทำเอาแฟนๆชาวไทยที่เชียร์ติดขอบเวทีแทบนั่งกันไม่ติดต่างร่วมลุ้นส่งกำลังใจให้กับโยธีนฤปกรณ์อย่างล้นลามและในที่สุดได้เข้ารอบลึกติด1ใน10หนุ่มมิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนล2022โดยการประกวดครั้งนี้โยธีนฤปกรณ์ได้รับรางวัลพิเศษมิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลแฟนโหวต2022ไปครองจากการโหวตของแฟนๆที่เห็นความตั้งใจและเต็มที่ในการร่วมกิจกรรมต่างๆของหนุ่มหล่อตัวแทนประเทศไทยในกองประกวดโยธีนฤปกรณ์ม่วงไม้มิสเตอร์สุราเนชั่นแนลไทยแลนด์ประจำปี2022เผยความรู้สึกหลังจากการประกวดอย่างยิ้มแย้มว่าผมดีใจมากๆครับรู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมมาถึงโปแลนด์ผมทำเต็มที่ทุกอย่างทุกกิจกรรมผมเชื่อว่าคนดูเห็นและก็มีความสุขในการเชียร์ผมไม่เสียดายอะไรเลยและภูมิใจในตัวเองมากๆผมก็หวังว่าคนไทยที่อยู่ทางบ้านเองไปกับผมนะครับฝากติดตามผมและพี่แพรวด้วยนะครับและที่สำคัญขอบคุณทุกกำลังใจแรงเชียร์จากแฟนชาวไทยด้วยนะครับสำหรับมิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนล2022ได้แก่ลูอิสแดเนียลกาเวสจากประเทศคิวบารองอันดับ1ได้แก่แมทธิวกิลเบิร์ตวิบูจากประเทศอินโดนีเซียรองอันดับ2ได้แก่ลีโอนิดาสแอมฟิโลชิออสจากประเทศกรีซรองอันดับ3ได้แก่ไมค์เปนาโลซาจากประเทศเม็กซิโกรองอันดับ4ได้แก่เฮริเบอร์โตริเวราจากประเทศเปอร์โตริโกทั้งนี้ที่ผ่านมาโยธีนฤปกรณ์ม่วงไม้มิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์ประจำปี2022ได้ทำผลงานให้ไทยแลนด์ทั้งได้รับตำแหน่งมิสเตอร์ซูปราแฟนโหวตเข้ารอบซูปราแชทไฟแนลิสต์รวมถึงเข้ารอบท็อป5มิสเตอร์ทาเลนต์คอมเพทิชั่นในการประกวดรอบทาเลนต์โชว์ซึ่งโยได้นำการแสดงความสามารถพิเศษลำดับไทยไปแสดงแฟนๆของตัวแทนประเทศไทยทั้งโยธีนฤปกรณ์ม่วงไม้มิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์ประจำปี2022และแพรวณิชเรืองทองรองอันดับ1มิสซูปราเนชั่นแนล2022สามารถมาร่วมต้อนรับการกลับมาสู่ประเทศไทยได้ในวันจันทร์วันที่18กรกฎาคมเวลา 17:30 นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในโชคร้ายยังมีโชคดีวินัยไกรบุตรถูกหวยใหญ่เมียฝันถึงเลขอายุเข้าเต็มในโชคร้ายยังมีโชคดีวินัยไกรบุตรถูกหวยใหญ่เมียฝันถึงเลขอายุเข้าเต็มรางวัลเลขท้าย2ตัวเลข53ถูกถึง14ใบลูกดีใจกับโชคครั้งนี้หลังจากหลายคนเฝ้าติดตามอาการป่วยของนักแสดงรุ่นใหญ่เมฆวินัยไกรบุตรที่ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองมานานกว่า2ปีแต่ตอนนี้อาการกลับมากำเริบอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้เมฆวินัยออกมาไลฟ์สดพร้อมบอกสาเหตุหายไปเป็นปีเพราะอาการป่วยกลับมากำเริบอีกครั้งเน่าทั้งตัวนอนติดเตียงทำอะไรไม่ได้เลยตุ่มหนองขึ้นเป็นพันๆเม็ดในช่วงที่ผ่านมาขณะที่ป่วยเมฆวินัยเผยได้เพื่อนสนิทอย่างหนุ่มคงกระพันมาช่วยเหลือด้วยการให้เงิน 300,000 บาทโดยหนุ่มคงกระพันคอยให้การช่วยเหลือมาตลอดในช่วงที่ลำบากล่าสุดในความโชคร้ายก็ยังมีโชคดีหลังหวยออกในงวดวันที่16กรกฎาคม2565เมฆวินัยพร้อมภรรยาและลูกได้โพสต์คลิปลงใน TikTok ด้วยความดีใจเพราะถูกลอตเตอรี่ที่ซื้อกับกองสลากพลัสรางวัลเลขท้าย2ตัวออกเลข53ถึงจำนวน14ใบโดยเมฆวินัยเผยในคลิปด้วยว่าเลข53เป็นอายุของตัวเองหลังภรรยาฝันถึงงานนี้มีแฟนๆ
ข้ามาแสดงความยินดีกับดารารุ่นใหญ่จำนวนมากThank you.